นี่แหละก็เรียกว่าไข่เจียวหอยแมงภู่เอ้ยหอยนางรมแรกๆก็เร่งไฟแรงอีกสักพักหนึ่งก็เราก็จะผ่อนไฟลงเพราะว่ามันมีความหนาเดี๋ยวมันสุกไม่ทั่วจึงไม่ต้องการให้สุกมากหรอกแต่ว่าก็ต้องให้มันสุกระดับหนึ่งเพราะว่ากินสุกก็คือกินสุกกินดิบก็คือกินดิบ